สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปชมการซ้อมทีมใน Stability เนาะก็ต้องบอกก่อนว่าการซ้อมทีมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมก็คือมันเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดถึงมาก่อนหน้านี้ก็คือการที่แก๊งแต่ละเมืองเนี่ยนะผมเป็นกิจกรรมกระชับมิตรเนาะแก๊งแต่ละเมืองมาเล่นสตอรี่ด้วยกันนะผมก็คือเล่นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับการเล่นแบบเย้าเยือนอ่ะเหมือนกติกาฟุตบอลเลยกิจกรรมนี้ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่แบบโหสุดยอดมากนะคือมันอารมณ์แบบอย่าง Star Town ไปเล่นใน SD หรือ New World เนี่ยนะผมก็จะเล่นในรูปแบบของNew World ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นที่แตกต่างกันแต่ว่าก็ต้องโอเคแหละยอมรับสภาพว่าโอเคก็ต้องไปเล่นเย้าเยือนเหมือนกับว่าเมืองนี้อาจจะไม่ถนัดในรูปแบบการเล่นของเมืองนี้แต่ละเมืองก็ได้มาแชร์รูปแบบการเล่นของแต่ละเมืองด้วยกันผมมองว่าถึงแม้ว่าจะแชร์รูปแบบการเล่นแต่ละเมืองที่มันแตกต่างกันแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันมากโอเคล่ะอย่างใน Star Town อาจจะมีการวาง AP ที่แบบทำให้รถพังในวงโอเคแล้วก็มีการกักศพซ่อนศพแต่ในแฟมเนี่ยจะไม่มีการกักศพซ่อนศพอ่ะก็จะแตกต่างกันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบคือความเคยชินความคุ้นชินของแต่ละเมืองแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดที่ว่าแก๊งหนึ่งจะได้เปรียบเสียเปรียบแต่ผมมองว่ามันเป็นการที่แก๊งเนี่ยนะผมไปเล่นอีกเมืองหนึ่งซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการเล่นของอีกเมืองหนึ่งคือมันเป็นกิจกรรมที่ผมมองว่ามันดีมากๆนะถือว่าเป็นการเปิดโลกอีกโลกหนึ่งเลยของ Fight M นะครับผมซึ่งเมื่อวานที่ผมดูก็คือไฟซ้อมทีมระหว่าง Diamond Head นะผมกับ LKในเมือง HK Reborn นะส่วน Diamond Head เนี่ยก็เป็นการฟอร์มทีมระหว่าง Diamond Head Witcher แล้วก็ Monkey King คือแก๊งระดับหัวเมืองใน New World มารวมกันใน Diamond Head นะผมก็เจอกับ LK ซึ่ง LK ก็รวมยอดฝีมือแหละแต่ละคนใน HK Reborn นะมาเจอกันในการซ้อมทีมเมื่อวานใน Star Community นะผมก็เล่นกันก็ปรากฏว่าไรเวอร์เฮดเอาชนะไปด้วยสกอร์5-4จากที่ผมดูถามว่าการซ้อมทีมเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละแก๊งเนี่ยแล้วผมก็ดึงคนที่มีความสามารถของแต่ละแก๊งในเมืองนั้นมาเจอกันให้แสดงฝีมือวิธีการเล่นในเมืองที่แตกต่างในรูปแบบของประเทศที่ตัวเองเล่นอยู่นะผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวมากๆในมุมมองผมนะเมื่อวาน LK แพ้ไปถามว่า LK แพ้ไปด้วยสกอร์5-4ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมถือว่าแบบพลิกไหมผมมองว่าไม่เลยนะผมมันจากที่ผมดูการที่มาเล่นใน Star Community เนี่ยไม่ว่าจะเป็น LK ที่อยู่ใน ATK Rival หรือว่าในประเทศที่อยู่ใน SC เนี่ยหรือว่า New World เนี่ยก็ไม่คุ้นชินกับสคริปต์ที่อยู่ใน Star Community สักเท่าไหร่หรอกเชื่อผมไม่ได้คุ้นชินขนาดนั้นแต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยเขาเล่นกันนี่ก็คือแบบสนุกมากๆวิธีการซ่อนศพวาง AP เนี่ยคือแบบสนุกมากแล้วแบบได้เห็นวิธีการเล่นที่หลากหลายส่วนในประเทศที่เอาชนะลัคกี้ไปเนี่ยผมมองว่าคือมันสูสีมากนะด้วยสกอร์5-4แล้วที่ผมดูอ่ะเขาเล่นกันอ่ะคือไฟแต่ละไฟเนี่ยกินระยะเวลาได้แบบนานมากต่างฝ่ายต่างแบบพยายามที่จะกักศพแล้วรีไฟจุ่มบ้านของอีกฝ่ายคือมันเป็นการชิงจังหวะกันอ่ะนะผมทั้งสองทีมสามารถที่จะแบบแพ้ได้ทั้งสองทีมมันออกได้สองหน้าเลยอยู่ที่ว่าแบบสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะแก๊งไหนจะเอาชนะไปได้คือมันวัดกันแบบนั้นเลยจากที่ผมดูเมื่อวานนะสองแก๊งเนี้ย LK กับ Diamond คือ Diamond ก็กัดศพ LK ก็กัดศพใช่ป่ะต่างฝันก็ต่างดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะวัดกันที่แก๊งไหนผิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะแก๊งไหนผิดพลาดน้อยที่สุดแค่นั้นเองอ่ะผมมองว่าแค่นั้นนะส่วน
แก๊งที่อยู่ในสตาร์ทาวโอเคแหละคุณคุ้นชินกับรูปแบบการเล่นอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะผมก็ไม่แปลกอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ไม่แปลกอะไรโอเคเข้าใจได้นะผมแต่ว่าสองแก๊งเนี่ยเขาถามว่าคุ้นชินกับสคริปต์ในสตาร์คอมมูนิตี้รูปแบบการเล่นแบบไหนก็ไม่นะก็จะมีบางคนที่เข้ามาซ้อมในสตาร์คอมมูนิตี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อเถอะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นในสตาร์คอมมูนิตี้สักเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้ขนาดนี้ผมมองว่าเฟียร์มากๆนะแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการวัดสกิลเพย์ไปวัดไฟไปก็ออกมาด้วยสกอร์5-4มองว่าสูสีละมันออกได้ทั้งสองหน้านะสองแก๊งเนี้ยสูสีเลยอะจากที่ผมดูนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเล่นกิจกรรมในครั้งเนี้ยมันก็จะมีแก๊งใน Star Town โอเคมีแก๊งในSD มีแก๊งใน HK มีแก๊งใน Familia นะมาเล่นด้วยกันมาจอยด้วยกันต่างคนก็ต่างเรียกว่าแลกเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของแต่ละเมืองไปแต่ผมมองว่าแก๊งไหนน่ากลัวใช่ไหมผมมองว่าเป็นสตาร์นะผมมองว่าสตาร์ทาวผมมองว่าสตาร์ทาวน่ากลัวมากแก๊งในสตาร์ทาวเพราะว่าด้วยรูปแบบการเล่นที่มีการกักศพมีการเขาเรียกว่าไงมีการรีไฟอะไรเงี้ยที่มันหลากหลายมากกว่าการที่แบบโอเคไฟกันตรงชนกันตรงวัดไฟกันโอเคแหละถ้าไฟไหนแก๊งไหนเล่นได้ดีกว่าก็ชนะไปมันต้องมีสกิลเพย์นอกเหนือจากการเล่นทีมไฟอ่ะมันต้องมีแบบสกิลเพย์ในการเข้าใจทีมว่าโอเคจังหวะนี้ควรเล่นยังไงจังหวะนี้ควรกักศพจังหวะนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบใช้หลายอย่างในการเล่นสตอรี่นอกเหนือจากสกิลเพย์การเล่นทีมไฟอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับไฟเมื่อวานที่ LK เจอกับ Damhead ในเจน New World เนี่ยถามว่าวัดอะไรได้ไหมคือผมมองว่าก็วัดได้เลยระดับนึงแต่จากที่ดูสกอร์ขนาดเนี้ยถือว่าสูสีมันออกได้ทั้งสองหน้าครับถือว่าสนุกกิจกรรมเนี่ย Damhead พยายามจะกะศพพยายามที่จะแบบโอเคไม่ได้ติดอาการที่จะเปิดวง AP ไม่ให้ฝั่งของ Lucky เข้ามาเล่นส่วน Lucky ก็พยายามที่จะแก้เกมคือต่างฝ่ายต่างแก้เกมกันไปแก้เกมมาส่วนดัมเฮดก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีวิธีการเล่นของช็อปเปอร์ที่พยายามที่จะบอกว่าโอเคกักศพไว้ในมือได้ไหมแล้วก็ชนไฟตรงชนกันตรงๆแล้วก็อุ้มศพไว้ในมือขาดตีนไว้โอเคผมเข้าใจได้มันเป็นวิธีการเล่นแบบวัดไฟกันเว้ยมันเป็นวิธีการเล่นแบบวัดไฟตรงๆถ้าไฟไหนทีมไหนที่แข็งกว่าก็ชนะไปแต่อย่าลืมวิธีการเล่นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะผมค่อนข้างที่จะเสี่ยงท่าเพราะว่ามันมีการแย่งศพดีมือได้ไงมีการแย่งศพดีมือโอเคล่ะอุ้มศพคาตีนไว้ไปไฟแต่ว่าอีกฝั่งนึงสามารถที่จะแย่งศพจากมือแล้วไปชุบได้คือมันก็จะเล่นลำบากเล่นลำบากแต่ว่าเป็นวิธีการเล่นที่ดีนะพุ่งศพคาตีแล้วไปไฟกันตรงๆนะผมถ้าไฟแข็งก็จบไงมันเป็นเรื่องก็คือรูปแบบของการมัดทีมไฟตรงๆแต่ว่ามันก็ยากไงมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าวัดกันตรงมันก็ออกได้ทั้งสองหน้าเพราะว่าอย่าลืมว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีคนที่มีสกิลเพลย์ที่เก่งก็ต้องมีวิธีการเล่นกักศพย้ายบ้านอะไรเนี้ยคือมันก็ต้องชิงไหวชิงพริบกันนะผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะพูดยาวนิดนึงแต่ก็สนุกครับ2ทีมเมื่อคืน2แก๊ง LK Lucky ใน HK Reborn เจอกับ Damhead ที่อยู่ใน New World แล้วผมก็ต่างฝ่ายก็ต่างรวมยอดฝีมือมาสองกันในสตาร์คอมมูนิตี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับแค่การซ้อมนะแค่การซ้อมก็ยังแบบเดือดขนาดนี้แล้วรอชมแมตช์จริงๆดีกว่าว่าจะเดือดขนาดไหนเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ